านผู้ชมน่าจะทราบข่าวใหญ่ข่าวนี้ข่าวแรกต้นปีพ.ศ. 2567กันเลยนะครับนั่นคือเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ลิตรณประเทศญี่ปุ่นในช่วงบ่ายของวันที่1มกราคมพ.ศ. 2567เวลาประมาณ 16:10 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นทำให้บ้านเมืองกว่า 36,000 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากและในเวลาขณะนี้นะครับนั่นก็คือ 17:00 ของบ้านเราเนี่ยมีสึนามิเริ่มปะทะกับชายฝั่งญี่ปุ่นบ้างแล้วนะครับทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแต่เขตต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเขตอิชิกาวะซึ่งมีประกาศเตือนสึนามิว่าอาจจะสูงถึงขนาด5เมตรและเขตยามากตะที่อาจเจอสึนามิขนาด3เมตรครับทั้งเรานะครับจึงอยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เตือนประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตโนโตะยามากตะนิกาตะซาโดกาชิมะโคยาม่าคากะฟูกุอิและตอนเหนือของภูมิภาคฮิโอโกะรวมไปถึงชายฝั่งฮอกไกโดให้ทำการอพยพทันทีนะครับแม้ว่าขณะนี้สึนามิขนาด1เมตรจะเริ่มซัดเข้าหาชายฝั่งนะครับก็ยังวางใจไม่ได้เพราะสึนามิขนาดใหญ่ขึ้นจะทยอยซัดเข้ามาเรื่อยๆครับดังนั้นให้ทำการอพยพทันทีและขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับผมทางด้านประเทศรัสเซียเองนะครับก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยก็เกิดการสั่นไหวที่ประเทศรัสเซียในช่วงแรกก็มีการประกาศเตือนสึนามิที่ประเทศรัสเซียนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยประกาศเตือนนั้นได้ถูกนำออกไปที่เรียบร้อยแล้วทางกับผมนพพรชาแนลนพพรเราไปเรื่อยขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับปีนี้เป็นการเริ่มต้นปีที่ยากลำบากและรุนแรงสำหรับญี่ปุ่นขอให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและพี่น้องชาวญี่ปุ่นทุกท่านปลอดภัยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับทั้งนี้ผมได้ประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในคลิปนี้นะครับสามารถรับชมได้เลยอาจจะมีภาพที่ทำให้รู้สึกสะเทือนใจอยู่บ้างยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับหากมีอัปเดตใดๆเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นที่ถ่ายได้ที่สถานีรถไฟนะครับซึ่งทำให้รถไฟเนี่ยได้รับความเสียหายบ้างบางส่วนตัวสถานีเองก็ได้รับความเสียหายและอย่างที่สถานีคันนาซาวะนะครับก็เกิดน้ำรั่วเข้ามาในอาคารของสถานีรถไฟนะครับจะเห็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครจะนึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นและเกิดในช่วงวันขึ้นปีใหม่พอดีนะครับやば、尋常じゃないってこれ。いや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 、
まあまあこの建物落ちないから大丈夫だと思います。赤台が危ない。多分水の中が一番安全だと思うんだよ。やばいねこれ。いやーすごっ。やばいよ、やばい、やばいよ、これマジで。悔しいけど絶対残った酒絶対ちゃんと残ってるやつあるはず。タンクはあっち側から見たらちょっとわからんねんけど、あと火事だけなければ。元町松並エリアです。大変なことになってます。助けに来てください。私の町が大変なことになってます。助けに来てください。石川県能登町松並です。助けに来てください。ドパンドパン言うとるもん。そうそうそう。海あっち、あっち、力寒いから、こっち出てきて、川全部に伝わってたら。一発目到着中。津波一発目到達中。萩浦橋到達。萩浦橋到達中。うわ。うわ。一発目いきます。今富山県滑川市の映像ですが、この津波が今来ていることが確認できます。今すぐに高台に避難をしてください。そして富山県滑川市の映像ですが、こちらの映像の範囲以外でもこういった津波が到達しているという可能性もありますので、高台に皆さん今すぐ避難をしてください。今画面左側を見ても分かりますように、日没の時間も近づいていると見られます。暗くなってからではさらに避難が時間がかかりますし、今すぐに避難をすることが必要です。先ほど 1.2 メートルの津波が観測されています。緊急避難で動かんほうがいい。絶対動かんほうがいい。うん。絶対やばい。やばい。
これ本気だから。やばい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 。やばいやばいやばい。やばい。やばいやばい。お願いお願い。やばい。いやいや動いちゃダメ動いちゃダメ絶対ダメダメダメ。どう待ってる？うん。今ちょっと様子。やばいやばいやばい。マジやばい。これガチやばい。ガチやばい。こんな手になかったの。やばい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 。これ本気でやばい本気でやばい。ガチやばいガチやばい。やばい。やばい。ああやばい。外でいた方がいい。やばいこれはこれやばいわ。大丈夫や大丈夫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 。うわこれやばい。やっぱやっぱこれはやばい。これやばいね。